ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกๆที่ตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมเมื่อหลายวันที่ผ่านมาก็เราก็ได้พูดถึงเรื่องของกรรมกันทำไมถึงพูดถึงเรื่องของกรรมกันบ่อยก็เพราะว่าเราทำกรรมกันทุกวัน ขออภัยค่ะความประมาทในกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะ ความประมาทในกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเราก็จะไม่มีทางสร้างวิบากกรรมนะคะก็ขอสวัสดีค่ะคุณอรุโนไทยวันนี้เข้ามาแต่เช้าเลยนะคะก็เราก็เลยพูดกันทั่วๆไปแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็เน้นเป็นจุดๆไปแต่ละวัน ขออภัยค่ะขออนุญาตดื่มน้ำอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดกันเรื่องของศีลศีลเนี่ยมีอยู่3แบบนะคะ ทานน้ำน้อยนะศีลมีอยู่3แบบคือ 1. สมาทานวิรัติ 2. สัมปตะวิรัตินะคะ 3. สมุจเฉทวิรัติศีลเนี่ยที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในชื่อเนี่ยเราก็ฟังกันมาเยอะแล้วล่ะว่าศีลก็คือการสมาทานวิรัติก็คือการพูดเป่งวาจาออกไปว่าจะงดเว้นอะไรบ้างหรือสัมปตาก็คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราสามารถที่จะทำผิดได้แต่เราไม่ทำหรือการที่เรามีศีลเป็นสุบุตรเฉทวิรัตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความเข้าใจความเข้าใจเรื่องของกรรมจิตมันเลยไม่กล้าที่จะล่วงเกินอะไรที่มันเป็นอกุศลอย่างตัวเองเดินจงกรมอยู่เมื่อเช้าเดินจงกรมมา108รอบเหมือนเดิมทุกวันนำบุญมาฝากค่ะท่านได้ที่ทำได้บุญร่วมกันทุกๆบุญเมื่อเช้าเดินจงกรมอยู่ก็อย่างที่ได้พูดไปว่าช่วงนี้ประสบปัญหานิดหน่อยอาจจะเป็นช่วงที่มันจิตมันทำงานเยอะหลายอย่างมันก็เลยสมาธิเสียพอสมาธิเราเสียเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ตัวสติเราเนี่ยมันจับปัจจุบันไม่ค่อยทันสมาธิมีผลต่อสตินะคะถ้าเกิดว่าสมาธิไม่ดีเนี่ยสติมันไม่มีกำลังสมาธิเนี่ยมันเป็นฐานของสติตัวเองถึงเดินจงกรมวันละ108รอบแบบเร็วๆเพื่อที่จะเพิ่มสมาธินั่นเองแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมนานเรารู้ว่าอะไรคือสติอะไรคือสมาธิเนี่ยพอเราเดินเร็วขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่เป็นสมาธิธรรมดามันก็ได้ไอ้ตัวสติไอ้ด้วยตัวปัญญามาด้วยในขณะที่เดินอยู่เนี่ยเรื่องราวที่มันทำให้จิตใจของเราเนี่ยตกไปบางช่วงบางขณะที่เราสู้มันไม่ได้มันก็ผุดขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กำหนดรู้เพียงแค่เรื่องราวมันก็หายโดยธรรมชาติของสติที่มันตั้งได้สมาธิมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาแต่พอวันนี้เนี่ย2วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าสมาธิเริ่มมีกำลังเยอะขึ้นจากการปฏิบัติทุกวันทุกวัน
การพยายามรักษาใจทุกวันทุกวันพอความคิดมันผุดขึ้นมาไอ้กิเลส ที่มันทำงานร่วมกับความคิดนั่นน่ะที่มันรู้สึกเราไม่มีกำลังที่จะสู้กับมันที่มันรู้สึกว่าเราอ่อนแอต่อกำลังอันนี้ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์คือสถานการณ์มาสถานการณ์เนี่ยเราไม่ต้องการให้มันเกิดอ่ะแต่ในเมื่อมันเกิดหรือมันจะเกิดมันทำให้เราเกิดความกังวลแต่พอสติของเราเนี่ยมันเข้าไปจับความกังวลได้มันเหมือนกับพระอาทิตย์อีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาที่โลกใบนี้ค่ะท่านยติธรรมมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะเห็นชื่อแล้วค่ะมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาที่หัวใจอ่ะมันหายไปเรื่องราวต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้ปรุงแต่งหรือมันปรุงแต่งไม่ได้เลยถ้ามันขาดกระบวนการของกิเลส ที่มันอยู่ในใจปรากฏว่าพอเราไปเห็นกิเลส ที่อยู่ในกระบวนการของความคิดน่ะพอไอ้กิเลสมันดับปุ๊บบุ๊บไปแสงสว่างเกิดขึ้นของใจไอ้ความคิดมันก็ดับไปด้วยเลยมันไม่ปรุงต่อที่มันปรุงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดความกังวลเราเกิดความโกรธมันก็เลยปรุงกระบวนการความคิดขึ้นมาพอกิเลสดับความคิดก็ดับตามเลยขอนำบุญกุศลอันเนี้ยมาฝากท่านญาติธรรมก็จึงเราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันตัวเองคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีเกิดมาได้พบกับพุทธศาสนาเกิดมาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดมาในยุคที่มีออนไลน์ถ้าเกิดในยุคสมัยก่อนเนี่ยคงจะมีโอกาสน้อยมากเลยที่จะได้พูดธรรมะแล้วคนจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราพูดมันทำให้เปิดช่องโอกาสของการสร้างบารมีเนี่ยมหาศาลคิดไม่ถึงว่ามันจะมีทีวีส่วนตัวกับทุกคนในยุคนี้จากสมัยก่อนที่จะทำเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนหลายคนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอยากดังเมื่อก่อนเป็นคนทำกิจกรรมมีหลายคนเข้าใจว่าเพราะเราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์งานสารพัดน่ะคือหัวใจมันเหมือนกับเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรารักพระพุทธศาสนาเราเคารพรักพระพุทธเจ้าอ่ะเราอยากจะให้คนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าคนสัมผัสกับธรรมะมันอารมณ์นั้นเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์นี้มาตลอดเลยเพราะฉะนั้นจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงธรรมะไอ้ที่เรามีอยู่ก็ไม่เยอะหรอกค่ะแต่มันก็เท่าที่มีอ่ะก็อยากจะให้ไอ้เท่าที่มีนั่นแหละเขียนหนังสือค่ะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2546ตอนนี้63ลองคำนวณดูนะคะว่าเวลากี่ปีพุทธศักราช2546ตอนนั้นเนี่ยทำกลุ่มมรรคยานขึ้นมาคนก็หาว่าเราบ้าคือคนว่าบ้าบ่อยค่ะจนชินอ่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความคิดของเราเราเป็นคนแปลกๆที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเราก็ตั้งกลุ่มมรรคยานขึ้นมาแล้วก็ชวนคนนู้นคนนี้ทั้งที่มันไม่มีรายได้อ่ะมันมีแต่รายจ่ายแล้วเราก็ไม่มีนายทุนที่จะให้เราแบบปัจจุบันเนี่ยมีท่านญาติธรรมที่เห็นเราทำความดีสนับสนุนกองทุนมาหลายๆอย่างยังต้องเมื่อวานค่ะพี่ทิมทัชิกาที่สนับสนุนทำอะไรก็ช่วยตลอดเลยเมื่อวานปรากฏว่าเพิ่งจะได้ค้นมีของฝากมาใส่ถุงมาให้2ถุงพี่ทิมตั้งแต่วันที่มาวัดภูจวงตัวเองก็ไม่มีเวลาที่จะดูค่ะเห็นของพี่เขาก็เก็บบอยที่ห้องนั่นแหละก็เดี๋ยวจะดูแล้วพี่ทิมก็บอกมาว่ามีอะไรบ้างอธิบายอาจารย์ต้องกินอย่างนั้นอย่างนี้นะคือเราเห็นการอธิบายเนี่ยก็คือความห่วงใยอ่ะแต่ปรากฏว่าเราก็ยังเก็บไว้อยู่อย่างนั้นที่เอามากินก็คือนมแลคตาซอย6กล่องอันนั้นแต่ไอ้ส่วนอื่นที่เป็นแบบของเสริมอาหารเสริมเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมปรากฏว่าไปเจออะไรรู้ป่ะคะที่ได้ทำไปเจอซองเงินค่ะ1,000 บาทใส่มาให้
ไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่ได้เปิดดูก็ต้องขออนุโมทนาบุญก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้วัดภูจวงค่ะจะเขาเรียกว่ามีปริวาสภายในก็ไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์จะมากันเท่าไหร่หรืออะไรยังไงมันเป็นภายในอะค่ะก็เลยจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้ออาหารขึ้นโต๊ะถวายพระในวันพรุ่งนี้เลยก็เลยเห็นเป็นโอกาสของบุญทีนี้เล่ากลับไปของเก่าก่อนของเก่าเนี่ยก็โอ้ยขออนุญาตนะคะแสงมันสะท้อนของเก่าเนี่ยก็ตอนที่ทำอยู่เนี่ยก็ไม่มีทุนสนับสนุนค่ะท่านอาจารย์โอ้ยหัวยุ่งไม่มีทุนสนับสนุนแบบสมัยปัจจุบันที่เล่าให้ฟังเนี่ยว่ามีพี่ที่มีหลายท่านที่สนับสนุนอยู่อย่างอาจารย์พิชิตเนี่ยก็สนับสนุนกันทุกเดือนแต่ถ้าเกิดไม่สนับสนุนก็ไม่คือบางทีคนเราก็ต้องมีช่วงที่อยากจะเปลี่ยนไปทำอย่างงู้นอย่างงี้มั่งเราก็เข้าใจหมดนะคะทีนี้เนี่ยก็ไปหาคนนั้นหาคนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มมัคคยานกันเดี๋ยวเราจะทำหนังสือสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตตอนนั้นก็ยังไม่กว้างอ่ะใช้ในกลุ่มของนักวิชาการเท่านั้นแล้วก็Facebook Line ต่างๆไม่มีเลยตัวเองใช้จดหมายเขียนหนังสือทำหนังสือมัคคยานเล่มเล็กๆอะค่ะได้ผลคือชวนคนครั้งแรกเนี่ยชวนคนได้สมาชิกประมาณ100 กว่าคนชวนเขาแบบไหนรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมชวนเป็นสมาชิกไม่เสียอะไรเลยขอแค่ที่อยู่อย่างเดียวเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้บอกเขาแบบนั้นน่ะคือเขาไม่ต้องเสียอะไรเลยเขายังไม่ค่อยอยากจะให้ที่อยู่เราเลยขอที่อยู่เขามาแล้วก็เอาหนังสือเนี่ยส่งไปไอ้สามสี่หน้าหนังสือเนี่ยเราก็จะส่งกิจกรรมว่าเราจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่บ้างแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเท่านั้นเองทำเท่านั้นน่ะก็ปรากฏว่าจนได้ทำกิจกรรมที่วัดคูบอนจนเป็นเรื่องเป็นราวจนคนมากันทุกวันอาทิตย์ละเป็นร้อยๆอ่ะจากเริ่มต้นเล็กๆซึ่งวันที่เริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครอ่ะเข้าใจคิดว่ามันเหมือนคนบ้าจนอาจารย์ก็หาว่าบางทีไปคุยกับอาจารย์ไปปรึกษาอาจารย์ว่าอยากจะทำตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับคนฝันมันไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่แบบฝันกลางอากาศแบบเนี้ยว่าจะทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรคือส่งหนังสือไปเนี่ยทุนส่วนตัวนะคะเงินก็ไม่เยอะเอาทุนส่วนตัวเนี่ยพิมพ์หนังสือแล้วก็ส่งไปตามไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็ติดสแตมป์อีกเล่มละ3 บาทก็ส่วนตัวอีกตอนนั้นก็ทำวันครั้งละ400 เล่มทำหนังสือเป็นพับ A4 ค่ะจ้างร้านก็ทำหนังสือแล้วก็ไปขอให้ครูบาอาจารย์บ้างเพื่อนบ้างช่วยกันเขียนเป็นคอลัมน์ก็ปรากฏว่าคนติดเขียนคอลัมน์สั้นๆคนติดในที่นี้ก็คงจะไม่ได้เขียนดีอะไรล่ะค่ะแต่ว่ามันง่ายๆไงมันก็สมกับโยมกลุ่มของเราในขณะนั้นน่ะปรากฏว่าคนชอบคนก็ร่วมทำบุญมา20 บาทนะคะตอนละ20 บาท50 บาท100 นึงนี่นานๆจะได้สักครั้งนึงต้องอย่างนั้นเลย20บาทเนี่ยเยอะมากอะไรก็20 บาทก็ทำหนังสือมาจนตอนนั้นคนก็เริ่มเข้าใจเราละพองานมันเกิดขึ้นมาเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเราเป็นคนแบบนี้นะจนวันนี้เนี่ยสื่อออนไลน์ตรงนี้มันทำให้ได้บุญเยอะตัวเองก็เลยคิดว่ามันเหนื่อยน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะอินเทอร์เน็ตเดือนละ1,000 กว่าบาทเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยไม่เหมือนกับตอนที่เราต้องมานั่งทำหนังสือต้องมานั่งเขียนต้องมานั่งพิมพ์ต้องมานั่งแปะที่อยู่ของคนส่งไปให้เขาโอ้โหมันต้องใช้ความพยายามมากคือมันต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของชีวิตตัวเองทั้งหมดเลยเพื่อสิ่งนี้คือจะไปอะไรกับใครที่ไหนยังไงไม่ได้เลยสมองมันจะต้องมีแต่เรื่องนี้ค่ะตลอดเวลาเลยแต่ผลที่ได้รับมันก็คือวันนี้ไงวันนี้วันที่เราได้กัลยาณมิตรทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีศัตรูเพราะว่าใครที่คิดร้ายกับเราเนี่ยเราก็ไม่ตอบโต้ทีนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราหรือไม่โอเคเราเนี่ยนั่นหมายถึงว่าจิตเขาไม่ดีเองเพราะว่าเราเป็นคนไม่ตอบโต้แล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นคือจะว่าใครสักคำหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่เคยเลยไม่เคยว่าใครเพราะว่าคิดว่าไอ้คำพูดเนี่ยเพราะเราเชื่อเรื่องของกรรมไงว่าคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยแล้วมันมีเจตนาที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันสร้างวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมมันจะเอื้อกันที่ตัวเองได้พูดถึงเรื่องของศีลทำไมเราถึงได้มาพูดกันเรื่องแบบสบายๆเป็นกัลยาณมิตรเรากำลังคุยเรื่องของกัลยาณมิตรที่จะนำเรื่องดีๆมาบอกกันให้กำลังใจกันทุกวันทุกวันแต่ในเวลาเดียวกันกำลังใจที่เราให้กันมีประโยชน์มหาศาล
ถ้าเกิดว่าท่านญาติธรรมฟังแล้วเข้าใจนะถ้าเกิดฟังแล้วเข้าใจมีคำถามถามท่านญาติธรรมให้คิดตามว่าสมมติว่าเราอาบน้ำเราแต่งตัวสวยมันก็เป็นสิ่งที่มองแล้วเกิดความงดงามแต่สมมุติว่าเราไม่อาบน้ำล่ะแล้วเราแต่งตัวสวยเนี่ยจะสวยไหมหรือเปลี่ยนกันเราอาบน้ำแต่เราแต่งตัวไม่สวยเนี่ยจะดูดีไหมระหว่างไม่อาบน้ำแต่งตัวสวยกับอาบน้ำแต่แต่งตัวไม่สวยกับอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวสวยกับไม่อาบน้ำแล้วก็ไม่แต่งตัวสวยท่านญาติธรรมจะเลือกอะไรถามคำถามนี้มีประโยชน์ในอนาคตนะคะต้องทิ้งไม่ได้ต้องคิดตามถ้าเปรียบเสมือนการอาบน้ำคือศีลแล้วก็การแต่งตัวสวยคือคุณธรรมคนที่ไม่อาบน้ำแล้วแต่งตัวสวยเนี่ยก็เหมือนกับคนที่มีไม่มีศีลแต่มีคุณธรรมเป็นไปได้ไหมแบบเนี้ยบางคนบอกเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้ยังไงคนไม่มีศีลแล้วมีคุณธรรมมันก็มีบางอย่างคนทุกคนเนี่ยมันมีรายละเอียดของหัวใจอะที่มันสะสมบารมีมาบางคนไม่รักษาศีลนะคะมีเหมือนกันอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยไม่รักษาศีลข้อนั้นบ้องข้อนี้ขาดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณธรรมบางข้อก็ยังมีอยู่ก็ยังมีความดีอะคือมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะสมบูรณ์อะแต่คนแบบเนี้ยคือศีลเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์แต่มีคุณธรรมในระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่ระดับสูงอะคุณธรรมอาบน้ำแล้วแต่งตัวสวยด้วยทุกวันสาธุค่ะ คือคนที่มีคุณธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเขาพูดไงเขาใช้พูดบางทีก็ให้คนอื่นได้รับความสุขก็มีหรือทำให้คนอื่นคิดได้ก็มีแต่ใช้การพูดหรือมีคุณธรรมบางข้อแต่ศีลไม่มีอ่ะศีลบกพร่องทีนี้อีกคนหนึ่งคือคนที่อาบน้ำแต่ไม่แต่งตัวสวยคือเหมือนกับคนที่เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ยุ่งกับใครไม่ทำความเดือดร้อนให้กับใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยจะให้เขาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรพวกนี้ไม่เอาไม่อยากยุ่งด้วยความดีอะไรก็ไม่ค่อยจะเอาอ่ะคือเน้นที่ตัวเองเป็นคนดีอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์ส่วนรวมเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับไม่อาบน้ำแต่ไม่แต่งตัวมันก็จะสวยอีกแบบนึงสวยแบบธรรมชาติ ทีนี้เนี่ยอีกประเภทนึงก็คือคนที่ไม่อาบน้ำด้วยแล้วก็ไม่แต่งตัวด้วยคือคนประเภทนี้คือทั้งไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีคุณธรรมของพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเจอปุ๊บเราจะรู้นะท่านญาติธรรมเราต้องไปสัมผัสไปคลุกคลีไปอยู่ใกล้ไปอยู่ด้วยอ่ะเราคุยกับเขาดูแล้วเราจะรู้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมีศีลมีธรรมหรือเปล่าบางทีเราไม่รู้หรอกแล้วยิ่งเราจิตใจของเราเนี่ยมีปปัญจสัญญาความจำที่มันหลอกตัวเองอยู่อย่างเช่นลูกหลานเราเนี่ยบางคนเนี่ยเรามองเห็นลูกหลานเราเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กลูกหลานเรานิสัยไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยไอ้สัญญาที่มันจำด้วยความรักลูกรักหลานแบบผิดๆพอลูกหลานไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วมีใครมาฟ้องเนี่ยเราจะบอกทันทีเลยว่าเป็นไปไม่ได้หลานฉันลูกฉันเลี้ยงมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานฉันเนี่ยไม่มีทางทำความชั่วแน่นอนเพราะไอ้สัญญาความจำที่มันเมมโมรี่สัญญาก็คือเมมโมรี่ที่อยู่ในใจมันจำว่าลูกหลานตัวเองเป็นคนดีไงทีนี้พอคนมาบอกความจริงก็กลายเป็นใส่ร้ายลูกหลานตัวเองอีกต่างหากมันก็เลยยืนอยู่บนจุดของความผิดพลาดแก้ไขอะไรไม่ได้ชีวิตน่ะข้อมูลที่มันผิดพลาดมันเดินหน้าต่อไม่ได้ค่ะไม่มีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดพลาดแล้วมันจะเดินหน้าต่อด้วยสิ่งที่ดีมันเป็นไปไม่ได้ท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือทั้งอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวสวยก็คือคนที่มีทั้งศีลมีทั้งธรรมนั่นเอง การอธิบายแบบนี้เนี่ยจำได้ว่าเป็นหลวงพ่อพุทธทาสไม่แน่ใจเพราะว่าอ่านหนังสือเนี่ยเยอะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่เรามาคุยกันในฐานะกัลยาณมิตรเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทั้งหล่อและสวยแล้วก็ดูดีมีทั้งศีลมีทั้งธรรมแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราสับสนไงคะว่าอันนี้บาปอันนี้ไม่บาปคำถามแบบนี้เยอะมากมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองก็รู้สึกติงต้องตัวเองนึกกลับไปละย้อนกลับไปมันสุดเองมันติงต้องไงก็ไม่รู้แต่ก่อนนะด้วยความที่เราเองเนี่ยน่าจะหาเรื่องพูดหรือเปล่าหาเรื่องคุยอ่ะเขาคุยกันแล้วก็เลยคุยมั่งแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆตอนนั้นเนี่ยสงสัยมากแต่ยังเป็นเด็กอยู่ไปวัดทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้ให้เราเนี่ยไปกดน้ำร้อนให้ผู้ใหญ่กินปรากฏว่าเราก็รับศีลเนาะเด็กๆอ่ะรับศีลปานาติปาตาเวรมณีอธินาทานาเวรมณีเราก็รับศีลมาอย่างดีเลยพอกดน้ำร้อนกรึ๊ดเกิดอะไรขึ้นมดค่ะตายเต็มเลยเพราะมดมันคารูที่กดน้ำมดตายลงมาตายอยู่ในน้ำร้อนเราก็อ้าวตายแล้วฉันฆ่ามดตายปกติตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามดไม่ตียุงตั้งแต่9 ขวบเนี่ยอธิษฐานไม่ตียุงแล้วไม่เคยฆ่ายุงนะคะตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมดตายเนี่ยมันก็มีความรู้สึกของหัวใจนิดนึงเหมือนกันอ้าวตายแล้วฆ่ามดตายก็เลยไปถามพระว่าพระอาจารย์หนูบาปหรือเปล่าอ่ะกดมาแล้วมดมันตายพอย้อนคำถามไปนึกถึงตัวเองในอดีตนะติงต้องเหลือเกินทำไมโอ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไปรบกวนพระอีกมีอะไรก็ถามมันไปเรื่อยเฉยเปื่อยแปะนะคะทีนี้เนี่ยพอกลับมาหาตัวเองในปัจจุบันก็เลยเอ้ยทำไมเราไม่สร้างวัคซีนถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจให้กับกัลยาณมิตรของเราล่ะว่าคำถามพวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดจากความเข้าใจที่มันเป็นหัวใจจริงๆของพุทธบริษัทอยู่แล้วมันน่าจะเป็นพุทธบริษัทที่เป็นพุทธบริษัทแนวหน้าเข้าใจเรื่องพวกนี้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยถามอยู่ตลอดเวลาว่าบาปไหมเนี่ยบาปไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกตัวเองก็เลยครั้งแรกเอ๊ะเราจะพูดอกุศลกรรมบท10ดีหรือกุศลกรรมบท10ดีซึ่งเราพูดไปแล้วในส่วนของที่เป็นกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทคืออะไรกุศลกรรมบทก็คือสิ่งที่เป็นการกระทำทั้งกายวาจาและก็ใจที่เป็นอกุศลคือบาปนั่นเองแล้วส่วนกุศลก็คือกายวาจาแล้วก็ใจในการกระทำที่เป็นบุญอันเนี้ยว่าโดยความเป็นกุศลกับอกุศลต้องแยกกันให้ออกทีนี้พอเราเข้าใจกุศลอกุศลแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องของศีลว่าองค์ของศีลเนี่ยอันไหนมันขาดอันไหนมันไม่ขาดเราจะรู้เลยว่าบาปแบบไหนเราจะแยกออกใครคำถามอีกร้อยหมื่นร้อยพันคำถามแสนคำถามมาหาเราเนี่ยเราจะตอบได้ทุกข้อเลยเราจะเป็นชาวพุทธเราจะเป็นพุทธบริษัทที่เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยให้กำลังใจเขาเป็นแล้วเราก็มาดูบุญกิริยาวัตถุ10บุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกุศลอกุศลกรรมบทมันเกี่ยวอะไรกับศีล5บุญกิริยาวัตถุ10ก็คือการกระทำที่มันเป็นบุญกลับมารักษาใจให้จิตเนี่ยมันไม่เป็นอกุศลมันเป็นคนละส่วนกันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันมันทำคนละหน้าที่ในบุญกิริยาวัตถุ10ก็มีศีลในตัวศีลเองก็คือศีลทั้งหมดในกุศลกรรมบท10ก็มีศีลแต่ศีลแต่ละอันเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยไม่เหมือนกันศีลในกุศลกรรมบททำหน้าที่โดยการเป็นตัวของเขามันคือลักษณะเฉพาะของเขาที่เราควรจะรู้จักอย่างเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นอกุศลกรรมบทแต่ส่วนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้เป็นกุศลกรรมบทก็คือเรางดเว้นเมื่อไหร่ตอนไหนตอนนั้นจิตของเราเนี่ยมันก็ได้บันทึกความเป็นกุศลนั่นแหละทีนี้ในส่วนของวาจาที่เราได้พูดไปว่ามีการพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อต่าง
ส่วนทางใจเนี่ยก็คือความคิดเพียงแค่คิดอยากที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าเพียงแค่อภิชฌาเนี่ยมีความโลภในสมบัติของคนอื่นพยาบาทมีความคิดอคติต่อบุคคลอื่นในทางที่เป็นอกุศลคือปฏิเสธเป็นพยาบาทหรือข้อสุดท้ายการมีความเห็นเดี๋ยวต้องขออภัยนะคะต้องขออนุญาตเปิดซะหน่อยกลัวจะไปสับสนกับถูกต้องค่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของการทำความเห็นให้ตรงเป็นบุญแต่ถ้าเกิดในอกุศลกรรมบทเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะคะในอกุศลกรรมบทเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บว่าอะไรมันคือกุศลอะไรอกุศลเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรอันเนี้ยอันแรกเนี่ยเราต้องเป๊ะในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้เรียกว่าอกุศลสิ่งนี้เรียกว่ากุศลใครมาบอกเราเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเถียงเขาจนคอเป็นเอ็นพอเขาบอกว่านี่เป็นอกุศลนะไม่ใช่ไม่เถียงก็คอแข็งเลยแต่ทั้งนั้นที่มันเป็นอกุศลแล้วอย่างเช่นความคิดอยากจะได้ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงสมบัติบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองเคยอธิบายเรื่องนี้เมื่อประมาณเทปเก่าก็มีอยู่นะคะเดี๋ยวจะแชร์ไว้หน้าเฟซให้ดูเทปเก่าเรื่องของเรื่องของกาเมชู้ทางใจบาปหรือเปล่าเรามาจับกันตอนนั้นอะเอาชู้ทางใจมาจับน่าจะพูดเมื่อ2ปีที่แล้วในรายการธรรมวลีนี่แหละค่ะชู้ทางใจเนี่ยผิดศีลข้อไหนหรือบาปหรือไม่บาปเราก็ต้องเอาอกุศลกรรมบถมาจับเอาศีลมาจับทีนี้เนี่ยชู้ทางใจสมมุติว่าอะเราเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย Facebook เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความรักความอบอุ่นในครอบครัวแต่ปรากฏว่าพอ Facebook เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยครอบครัวแตกแยกกันไปหลายครอบครัวเลยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้บุญจาก Facebook นะมันอยู่ที่คนใช้นะเราโทษ Facebook ไม่ได้อะอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่กิเลสอยู่ที่บารมีของคนใช้อะใครมีบารมีก็ใช้เป็นสร้างบุญสร้างกุศลใครมีจิตเป็นอกุศลก็ใช้ไปในทางอกุศลอย่างนี้เป็นต้นหลอกลวงค้าขายอะไรสารพัดทีนี้ยุคนั้นเนี่ยจำได้ตัวเองพูดเนี่ยเรื่องชู้ทางใจว่าผิดศีลหรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยส่องเฟซไงอันนี้สามีคนอื่นเขาก็คุยดีนะแอบคุยกันทางโทรศัพท์คงไม่มีอะไรมั้งแอบคุยกันทาง Messenger ส่งหัวใจให้สามีคนอื่นติ้งนึง เป็นยังไงบ้างส่งหัวใจให้กับภรรยาคนอื่นติ้งนึงผิดหรือเปล่าแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงถ้ามีคนมาถามเราว่าเนี่ยฉันเนี่ยบอกรักสามีคนอื่นแต่ฉันไม่ได้มีอะไรนะคือศีลเนี่ยข้อที่3เนี่ยมันจะมีองค์ของศีลอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำผิดครบองค์ประกอบเราถึงจะบาปนี่ไม่ครบไม่ได้เจอตัวสักหน่อยนึงเจอแต่ในข้อความ Messenger เจอแต่ในแชทในแชทวิดีโอแชทต่างๆไม่ได้เจอตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบาปได้ยังไงอ่ะส่งหัวใจฉันรักเธอเธอรักฉันอยู่ในข้อความ Messenger ซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นจำได้ว่าพูดช่วงในพรรษาเนี่ยแหละค่ะเมื่อ2ปีหรือ3ปีที่แล้วเป็นเทปเป็นรายการธรรมวลีนั่นแหละค่ะทีนี้อธิบายเอาอกุศลกรรมบถมาจับเอาศีลมาจับถ้าว่าโดยศีลทีนี้เรามาดูที่ว่าโดยศีลชู้ทางใจไม่ผิดศีลไม่ผิดค่ะแต่ว่ามันมีเหตุของการผิดศีลได้ต่อไปในอนาคตเพราะเราแน่ใจได้ยังไงว่ากิเลสเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่ากิเลสเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้มันสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มันต่ำลงไปเรื่อยๆกิเลสมันทำให้จิตใจต่ำนะคะแต่กุศลทำให้จิตใจสูงกิเลสยิ่งมากเท่าไหร่จิตใจมันยิ่งต่ำเห็นแก่ตัวทุกอย่างค่ะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแน่ใจนะว่าเราไม่ผิดศีลแล้วเราอนาคตเราจะไม่ผิดเพราะมันจะพัฒนาต่อไปเราคุยกับสามีคนอื่นเราคุยกับภรรยาคนอื่นส่งหัวใจให้เขาทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย
แล้วเขาจะไม่หวั่นไหวไม่คิดอยากจะเจอเราอะสักวันนึงก็อยากจะเจอกันอะมันคุยกันมากๆเข้าสิทธิ์ผิดศีลเนี่ยถ้าเกิดเอาศีลมาจับเนี่ยไม่ผิดแต่พอเอาอกุศลกรรมบถมาจับปุ๊บจิตเป็นอกุศลทันทีคือมันมีอภิชฌาจิตมันมีอภิชฌามันมีความอยากได้มันมีความโลภมันมีตัณหาอยู่พอจับเป็นจิตเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยจิตมันเป็นอกุศลแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นบาปในเรื่องของศีลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเนี่ยเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องนี้พอเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคำถามเนี่ยมาอีก100คำถาม 1,000 คำถาม 1,000,000 คำถามที่มันเกี่ยวกับบาปไม่บาปบาปไม่บาปเนี่ยเราจับหลักของกุศลกรรมบถกับอกุศลกรรมบถให้ได้ว่าอันนี้มันเป็นบาปทางใจบาปทางกายบาปทางวาจาแล้วเราก็ไปดูที่องค์ของศีลเพราะฉะนั้นมันถามว่ามันบาปหรือเปล่าจริงๆแล้วอกุศลมันก็คือบาปไปแหละแต่ทีนี้ไอ้ตกนรกเนี่ยตกนรกนี่มันต้องมีการกระทำที่เกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่สามารถควบคุมกิเลสที่อยู่ในใจได้ละจิตที่มันเป็นอกุศลที่ปรากฏอยู่ในอกุศลกรรมบถจิตหรือการกระทำที่ปรากฏอยู่ในอกุศลกรรมบถเนี่ยเช่นอกุศลกรรมบถมีการล่วงเกินการล่วงเกินทางชีวิตล่วงเกินทางคำพูดล่วงเกินทางทรัพย์สินล่วงเกินทางบุคคลเป็นที่รักต่างๆมันเป็นอกุศลแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาจับดูว่าไอ้อกุศลที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันพัฒนาไปสู่กระบวนการของการผิดศีลเนี่ยครบหรือยังถ้ามันมีกระบวนการของการผิดศีลอย่างเช่นเราอยากจะได้ของคนอื่นเขาแล้วเราก็มีความพยายามที่จะเอาของเขาแล้วเขาก็สูญเสียของนั้นจริงๆอันนี้คือครบองค์ละเตรียมตัวตกนรกหรือเราอยากจะพูดให้คนอื่นเขาทะเลาะ กันเราวางแผนแล้วเราพยายามสร้างเรื่องแล้วเราก็พูดแล้วเขาก็ทะเลาะ กันจริงๆเป็นผลจากที่เราพูดก็เตรียมตัวตกนรกถ้าบ่อยๆเข้าเนี่ยมันมีบุคคลเดือดร้อนเพราะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพุทธบริษัทแนวหน้าจริงๆเนี่ยก็จะปลอดภัยจากการตกนรกเพราะว่าเราเชื่อเรื่องของกรรมดังนั้นตัวเองจึงเอาเรื่องของกรรมเนี่ยมาคุยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรากลัวกรรมเนี่ยขณะที่เราพูดเราจะไม่มีทางพูดให้คนอื่นเนี่ยต้องได้เดือดร้อนตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยต้องไปจับคำที่พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ควรตัดไม่ควรตัดตลอดนะคะเรื่องจริงบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็ไม่ตัดอย่างนี้เป็นต้นเรื่องจริงบางอย่างถึงจะมีคนไม่ชอบแต่ก็ตัดแต่ดูที่เวลาที่เหมาะสมบางทีมันจำเป็นต้องพูดเพราะว่ามันมีคนได้แล้วก็มีคนเสียอย่างครั้งที่พระพุทธองค์ทรงนางอะไรนะคะเดี๋ยวต้องให้คนช่วยหาพี่หมออยู่หรือเปล่านะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษจนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนางมักคันที่ตอนหลังเนี่ยถูกธรณีสูบอะค่ะแค้นพระพุทธเจ้าจำชื่อไม่ได้มักคันธยาหรือยังไงไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพ่อกับแม่ของผู้หญิงคนนี้เอาย่อๆนะคะพ่อกับแม่ของผู้หญิงคนนี้ก็เห็นพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะสมกับลูกเรามากที่สุดเลยทีนี้พุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธเพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้มีกิเลสแล้วบริสุทธิ์แล้วอะจากกิเลสทั้งปวงปรากฏว่ากิเลสของนางเนี่ยมันเยอะมันกับคิดว่าพุทธเจ้าดูถูกกับคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่เห็นความงามทำให้ตัวเองได้อับอายคนอื่นปฏิเสธตัวเองไม่รับตัวเองมาเป็นภรรยาโดยการยกให้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้อานิสงส์ของการที่พุทธองค์เนี่ยไปโปรดดังนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเรื่องจริงบางอย่างเนี่ยก็ต้องดูเวลาที่จะต้องพูดถึงจะมีคนเสียใจก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดนะถึงจะมีความเสียใจก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
บางทีเนี่ยกิเลสของคนบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกับกั้นความเจริญของคนอื่นเกือบหมดเลยเพราะเราเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดความจริงพอพูดปุ๊บเนี่ยบางทีมันโล่งเลยนะคะโอ้โหตั้งนานทำไมเราไม่พูดพอเราพูดปุ๊บเนี่ยความจริงบางอย่างเนี่ยพอทุกคนรู้หมดเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหามันคลี่คลายทันทีเราไปเก็บปัญหามันเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นเรื่องของศีล เมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วเรื่องของกุศลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยในหลักของอกุศลต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นพยาบาทเนี่ยพยาบาทที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็เป็นอกุศลละเราเจอใครเราไม่ชอบใครจิตของเราเกิดปฏิฆะเกิดปฏิเสธเกิดยังเปิดเฟซบุ๊กไปเนี่ยเกลียดแล้วอะอย่างเงี้ยก็เป็นอกุศลละคือโลกออนไลน์เนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าเราสร้างบุญได้กว้างไกลมากเหลือเกินแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยจิตของเราก็สามารถที่จะไปผูกโกรธไม่ชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้ได้เหมือนกันในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณยุคปัจจุบันเนี่ยเราจึงต้องมีสติเพิ่มขึ้นเพราะว่ารายละเอียดมันเพิ่มขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเราก็จึงมาเถียงกันว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามพระใช้มือถือแล้วเราจะทำยังไงล่ะที่เราจะมีความเข้าใจแล้วว่าอะไรมันเหมาะอะไรมันควรอะไรมันควรใช้อะไรไม่ควรใช้เราก็เอาไอ้เจ้าหลักกุศลกรรมบทกับอกุศลกรรมบทเนี่ยมาจับดูนำโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมาจับดูว่าตอนใช้โทรศัพท์มือถือน่ะจิตน่ะเป็นกุศลหรือเปล่ามีความปรารถนาที่จะนำบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยไปให้คนอื่นหรือเปล่ามีจิตคิดอยากจะได้ของใครหรือเปล่ามีจิตโกรธคนอื่นหรือเปล่าในการใช้ของต่างๆเนี่ยเพียงแค่เราเห็นจิตของเราในขณะที่ใช้เนี่ยมันก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าคือสมมุติว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สมมุติค่ะเรื่องจริงก็ไม่ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าเหมาะกับพระสงฆ์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดท่านมาใช้ในการทำงานเพื่อศาสนาท่านเอามาใช้คุยกับญาติโยมต่อปัญหาธรรมะโยมฟังแล้วสติปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าท่านได้บุญหรือเปล่าบุญมันเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือหรือไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมันเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีดังนั้นเราก็ต้องดูค่ะว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเราจะมาอ้างว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้บัญญัติไม่ได้ทรงพูดเอาไว้เพราะนั้นใช้ได้เต็มที่ก็ไม่ใช่เราก็ต้องเอาอะไรหลายๆอย่างมาจากว่าใช้ไปแล้วเนี่ยสติปัญญาของเราที่เคยทรงอยู่ดีๆอยู่หายไปหรือเปล่าอะไรคือตัวแปรนะคะอะไรคือตัวแปรที่ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิถอยลงอะไรเป็นตัวแปรที่ทำให้กิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำอยู่หรืออะไรเป็นตัวแปรที่ทำให้เราเนี่ยแย่ลงไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็ต้องดูไอ้ตัวแปรนั้นด้วยค่ะว่าไอ้ตัวแปรตรงเนี้ยมันคืออะไรเราใช้มันเป็นเรามีสติเราจะรู้เลยค่ะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะเจริญขึ้นหรือไม่เจริญขึ้นโทรศัพท์เครื่องเล็กๆเครื่องเดียวเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตหากเรามีสติแต่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เครื่องเล็กๆเครื่องเดียวเนี่ยแหละค่ะหากเราขาดสติก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยลงตกต่ำไปได้เลยตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่ามันสามารถที่จะเจอคนมันสามารถที่จะสื่อต่างๆได้หมดเลยและอะไรคือกุศลอะไรก็อกุศลเราดูเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยชอบผ้าถุงค่ะเล่าอกุศลตัวเองให้ฟังเป็นคนชอบผ้าถุงแต่ก็เกะซื้อมาแล้วก็แจกคนอื่นไปนะแต่ว่าเป็นคนชอบผ้าถุงอะผ้าสิ้นผ้าถุงไม่ว่าจะเป็นลาวไทยพม่าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่เขาใส่ผ้าถุงอะชอบหมดชอบงานแฮนด์เมดทีนี้เนี่ยพอเราไปกดดูไอ้เจ้า Facebook เนี่ยมันก็รู้ใจเราด้วยนะเราดูอะไรไว้มันก็จะเอาโชว์มาให้เราตลอดมันก็ขึ้นร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นมาให้เราตลอดพอเราดูแล้วเราก็เกิดกิเลสเราเห็นใจของเราแล้วว่าเอ้ยใจของเราเนี่ยมันเกิดความพอใจ ทีนี้ตัวปัญญามันก็ต้องบอกว่าคุณค่าแท้คุณค่าเทียมจากการซื้อมันคืออะไรอันนี้ต่างหากเราต้องรู้คุณค่าของมันน่ะว่าจิตของเรามันเกิดกิเลสแล้วล่ะเรารู้แล้วแต่เราจะทำยังไงกับมันต่อไปเราจะวิ่งตามกิเลสหรือเราจะหยุดกิเลสของเรา
เพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เรื่องปกติที่กิเลสมันจะผุดแต่มันอยู่ที่เรามีความสามารถในการควบคุมกิเลสวิธีไหนใช้สมถะหรือใช้สมาธิหรือใช้ปัญญาอันนี้อีกเรื่องนึงพอเราสามารถที่จะจัดการดูแลกิเลสที่มันผุดขึ้นมาอย่างถูกวิธีเนี่ยจิตของเรามันก็จะมีกำลังขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าปัญญาคือมีบารมีขึ้นเรื่อยๆอนาคตเห็นแล้วก็จบก็ไม่มีอะไรเห็นคุณค่าแท้เห็นคุณค่าเทียมของการดำเนินชีวิตทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้จักกุศลอกุศลเมื่อเรารู้จักกับศีลแล้วว่าศีลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากไอ้เจ้าอกุศลกับกุศลนี่แหละถ้าจิตของเรามีเจตนาในการงดเว้นเนี่ยศีลของเรามันก็จะบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยไม่มีเจตนาในการงดเว้นเนี่ยศีลของเราก็จะพร่องก็จะด่างพร้อยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามส่อเสียดนินทาให้ร้ายต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสหรือทำลายตัวเองนั่งสมาธิดีๆเนี่ยเอาอย่างเงี้ยค่ะตัวเองถามโยคีประจำให้นั่ง1ชั่วโมงเนี่ยพอตั้งสติดีๆนะแล้วพอนั่งเสร็จปุ๊บถามเลยมีใครมั่งที่นั่งแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้วอกแวกไม่ได้ไปที่อื่นเลยจิตไม่มีก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดเราไม่ได้กินเหล้าอะเราไม่ได้เสพสิ่งเสพติดนะเรายังนั่งสมาธิยากเลยจับไม่ติดอ่ะแล้วลองคิดดูว่าเราเอาเหล้าไปใส่ไว้ในปากเอาแอลกอฮอล์เอาของที่มันมึนเมาใส่เข้าไปในปากเราอ่ะแล้วจิตของเรามันจะเป็นจิตที่เป็นกุศลได้ยังไงดังนั้นเนี่ยเพียงแค่เราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยว่างจากสติเนี่ยมันก็คือการทำร้ายตัวเองแล้วเรายิ่งเอาของที่มาทำลายสติเราอีกเพิ่มขึ้นอีกก็แสดงว่าเราไม่ได้รักตัวเราเองจริงๆหลายคนก็บอกรักก็ฉันรักตัวเองเนี่ยฉันจึงวิ่งพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองหลายคนเป็นอย่างนั้นรักตัวเองโดยการตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองรักตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันความรักตัวเองเนี่ยกลับทำลายคนอื่นคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงจะเสียหายยังไงไม่สนใจใครจะเป็นยังไงก็ได้ไม่สนใจฉันรักตัวฉันนะฉันต้องการอะไรเนี่ยคนอื่นจะเสียหายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรพอเราทำสิ่งนี้ไปกรรมคือการกระทำทั้งที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าอกุศลกรรมบถหรือที่เราทำเป็นกุศลก็เรียกว่ากุศลกรรมบถกรรมคือการกระทำเมื่อเราทำกรรมไปแล้วเนี่ยจิตจะมีการบันทึกเข้าไปสู่กระบวนการของการรับกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมเมื่อจิตมีการเก็บวิบากเอาไว้ทุกคนจึงมีกรรมเป็นของตัวเมื่อเราต้องรับผลของกรรมเราจะไปเรียกร้องเราจะไปบอกคนอื่นว่าทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือกรรมของเราอย่างที่ตัวเองได้ขอพลังงานจากเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ส่งกันมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกรรมของเราก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรารู้ว่าเราขาดอะไรคะกำลังของเราตกเราต้องการอนุโมทนาบุญเราต้องการบางทีเนี่ยจิตมันตกลงไปการได้เห็นกัลยาณมิตรที่มีบุญเข้ามาเนี่ยหลายคนที่ไม่เคยคอมเมนต์อะไรนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดส่งกำลังใจมาให้จิตที่มันอนุโมทนาทุกๆคนอ่ะมันเกิดพลังขึ้นมาบุญที่เกิดจากความยินดีในบุญของคนอื่นมองเห็นที่ละบุญเลยค่ะอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยเข้าไปขอเลยนะคุณหมอขอบุญคุณหมอหน่อยส่งพลังมาหน่อยคุณหมอเอาเลยครับผมส่งให้ครับเข้าไปกราบเรียนท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนครูบาอาจารย์ยามที่เราก็เป็นอาจารย์สอนเหมือนกันแต่เราก็มีชั่วโมงตกเหมือนกันคนเรามันไม่ได้บินขึ้นท้องฟ้าตลอดอะค่ะมันก็มีชั่วโมงตกเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ทำเอากิเลสเราไปทำร้ายใครเรารู้ว่าเราตกเราก็แก้ไขว่าเราตกเรื่องอะไรก็เข้าไปคุยกับท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าเรามีบุญอยู่แล้วเราผ่านพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจก็คือมีหลายท่านที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งบุญมาตัวเองก็อนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุ
ทั้งหมดเลยถามว่าอย่างนี้อาจารย์ธรรมวลีไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เชื่อเรื่องของกรรมไงแต่จิตมันตกบางทีเนี่ยกรรมบางอย่างเนี่ยมันรับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกเหมือนกับเราดับไฟอะเวลาผ่านไป3เดือน4เดือน5เดือนน้ำที่เก็บเอาไว้มันก็จะหมดแล้วอะแต่ไฟมันก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องขอน้ำเพิ่มก็คือบุญนั่นเองนะขอน้ำเพิ่มมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่ได้ทำรู้สึกว่าเอ้ยท่ามกลางช่วงที่เรากำลังรู้สึกสู้กับปัญหาอยู่เนี่ยแล้วเราอ่อนแอเนี่ยเรายังมีกัลยาณมิตรอยู่ทำให้ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันในระดับหนึ่งหลายคนก็เห็นอาจารย์ธรรมวลีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมันก็ไม่ได้เป็นตลอดอะค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ทุกข์อะไรล่ะแต่เราก็แก้ปัญหาของเรารู้จุดว่าเราควรจะแก้ยังไงอย่างที่เรามาคุยกันเรื่องของกรรมเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมมันเป็นวิบากมันจะไม่เศร้าโศกอะแต่มันจะหาวิธีแก้ที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยเรียนแบบวิธีคุณหมอค่ะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอใครมีพลังงานเหลือเฟือส่งมาให้ผมบ้างนะครับคุณหมอจะประกาศหน้าเฟซเราก็เอ้ยคุณหมอทำอะไรอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเอ้ยเราลองทำบ้างดูซิเป็นยังไงก็ดีนะมันก็ทำให้เรามันมีกิจกรรมร่วมในการอนุโมทนาบุญคนที่ส่งบุญมาก็ส่งตรงๆเราอนุโมทนาบุญแล้วก็อนุโมทนาตรงๆมันตรงกันอ่ะมันเป็นการส่งบุญให้กันอ่ะผ่านออนไลน์แทนที่เราจะกรวดน้ำนึกถึงกันให้กันเนี่ยขอกันตรงๆข้างหน้าเฟซเลยมันก็รู้สึกว่าจิตมันก็น้อมไปในบุญอ่ะเห็นแต่ละคนเชื่อหรือเปล่าคะว่าทุกครั้งที่ตัวเองไปกดคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ของแต่ละท่านที่ส่งมาเนี่ยเห็นบุญของทุกท่านจริงๆอย่างใครส่งมาปุ๊บเราก็จะเห็นเรื่องราวของเขาที่เป็นบุญเขาส่งมาเนี่ยเห็นบุญของเขาแล้วอนุโมทนาเห็นบุญของเขาแล้วอนุโมทนาเห็นบุญของเขาและอนุโมทนาเป็นแบบนั้นจริงๆจิตมันพอได้อนุโมทนาบ่อยๆอนุโมทนามากๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันกลับมาหาตัวเองก็คือทุกคนก็มีทุกข์แต่เขาก็ยังมีเวลามาแบ่งความสุขให้กับเราคือบุญกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่หาได้ยากไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราโชคดีที่เราเนี่ยได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงทำให้มุมมองของเราที่มีต่อโลกอ่ะมันดีพอมุมมองที่เรามีต่อโลกมันดีเนี่ยความทุกข์มันก็น้อยลงมันเข้าใจโลกแต่บางทีอย่างที่ได้พูดไปว่าเรารู้ว่าน้ำมันดับไฟได้แต่น้ำเรามันไม่พอไอ้ที่มันทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เพราะว่าไฟมันจะไหม้ทุกข์เพราะไม่มีน้ำ บางทีเนี่ยมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะคะกลัวว่าไฟจะไปไหม้อย่างอื่นเพิ่มถ้าน้ำมันหมดขึ้นมาเนี่ยไฟจะไหม้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุผลแบบนั้นแต่พอเรายอมรับความจริงว่าเอาละไหม้ก็ไหม้วัดกันไปเลยทำให้นึกถึงสิ่งหนึ่งค่ะขออนุญาตหยิบขวดน้ำขวดน้ำขวดเนี้ยเรามือกำอยู่หลายคนก็เป็นอยู่ทีนี้อีกมือนึงเนี่ยก็ถือนาฬิกาอยู่ใกล้เวลาแล้วสองมือมีคนเอาเงินมาให้เราเอาทองมาให้เราสองถุงถุงใหญ่ๆถ้าเราไม่เอาขวดน้ำมันเนี้ยวางลงเราไม่เอานาฬิกาอันนี้วางลงเราจะมีสิทธิ์ไปหยิบถุงเงินถุงทองอันนั้นได้หรือเปล่ามันเกิดประเด็นใหม่ของชีวิตขึ้นมาว่าในบางครั้งเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมแต่ด้วยวิบากกรรมของเราเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองเคยประสบปัญหาแบบนี้มาแล้วเรากับคิดเอาเองว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากเหลือเกินแต่พอเรายอมที่จะทิ้งมันไปเรากลับได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าบุญของเรามันเพียงพออยู่ที่เราจะยอมปล่อยมันหรือเปล่า
เมื่อครั้งที่ตัวเองประสบปัญหาหนักๆก็เคยเป็นแบบนี้แล้วก็ขำตัวเองว่าอ้าวตอนนั้นไม่ยอมปล่อยมาถึงวันนี้เองเนี่ยก็สถานการณ์ก็จะคล้ายๆกันนะสถานการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าสถานการณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเรายืนอยู่บนจุดของความเป็นผู้ใหญ่ที่เราจะต้องมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นแล้วให้รอบคอบขึ้นการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือการใช้สติต่างๆมันคือวิธีการดำเนินชีวิตมันคือการสร้างบารมีของเราไม่ว่าชีวิตเราจะเกิดปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราต้องมีสติแล้วก็ยอมรับผลของการตัดสินที่สติของเราเนี่ยมันเห็นแล้วเราก็ตัดสินใจทำมันคือการสร้างบารมีหมดเลยตาเราที่เห็นรูปหูเราที่ได้ยินเสียงจมูกเราที่กลิ่นลิ้นที่เรากระทบรสต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างมาในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเราผิดศีลเราทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะความเดือดร้อนมันรอเราอยู่ข้างหน้าละเรารักตัวเองแค่ไหนถ้าเรารักตัวเองอันดับแรกเราต้องไม่ผิดศีลคนที่ผิดศีลเปรียบเสมอคนที่ไม่ได้อาบน้ำแต่แต่งตัวสวยก็มีทำบุญทำทานสารพัดหรอกแต่ว่าสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ผิดศีลจึงทำบุญไม่ขึ้นไงเรามาคุยกันตรงนี้ก็ได้ทำไมคนที่ผิดศีลเนี่ยคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือส่อเสียดดินทาให้ร้ายต่างๆเนี่ยคุณสมบัติของความดีเนี่ยที่เป็นความสะอาดเนี่ยมันน้อยพอคุณสมบัติของความดีที่เป็นความสะอาดเนี่ยมันน้อยปุ๊บเนี่ยพอเราทำความดีเนี่ยมันก็ทำความดีไม่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อาบน้ำตัวเหม็นเหม็นแต่ว่าทาแป้งแต่งหน้าทำผมผมก็ไม่ได้สระทำผมทั้งสวยเลยผูกโบติดกิ๊บแต่งหน้าทาปากแต่น้ำไม่ได้อาบเลยมองไกลๆเนี่ยมันก็พอสวยนะสีสันต่างๆของเครื่องสำอางเนี่ยมันช่วยได้แต่ถ้าเกิดไปอยู่ใกล้ๆอ่ะกลิ่นที่มันไม่สะอาดมันก็มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รักษาศีลและทำความดีเนี่ยจึงทำความดีได้ไม่อานิสงส์มากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนที่มีศีลเนี่ยทำบุญแล้วจะได้อานิสงส์มากอย่างเช่นการทำทานเนี่ยปกติเราไปวัดเนี่ยพระท่านน่ะก็จะให้เราเนี่ยอาราธนาศีลก่อนแล้วเราค่อยถวายทานทานนั้นจึงมีอานิสงส์มากแบบเดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดศีลเราไม่มีอ่ะเราไปทำความดีอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับคนไม่มีเครดิตอ่ะคนไม่มีเครดิตไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการยอมรับอ่ะเหมือนกับคนที่ไม่ได้อาบน้ำแต่แต่งตัวสวยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีศีลด้วยเนี่ยเรารักตัวเองเนี่ยคือผลของกรรมเนี่ยสมมติว่าเรานินทาคนอื่นเราว่าคนอื่นแต่เรากลับไปทำความดีหวังให้คนอื่นเขาชมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความดีที่เราทำเราก็โดนคนอื่นเขานินทาเหมือนเดิมเพราะเราเคยทำกรรมตรงนี้เอาไว้มันจึงทำความดีไม่ขึ้นไงคนที่ไม่รักษาศีลในข้อของมุสาในข้อของส่อเสียดนินทาในข้อของการนินทาต่างๆเนี่ยมันจึงมีผลกับชีวิตหมดเลยนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมคงจะต้องพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พูดถึงเรื่องของบารมีดีกว่านะคะในเมื่อเราเข้าใจเรื่องของบาปแล้วเข้าใจเรื่องของศีลแล้วเรามาพูดถึงว่าเราจะทำอะไรดีที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นบุญตลอดแล้วเราจะได้ไม่ต้องรับวิบากกรรมที่เราเผลอไปทำความชั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวพรุ่งนี้เจอกันค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโรท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ